women. I think it's because you haven't met the right guy yet. What? No, I was born this way. It's Pride Month. Let's be proud of ourselves. เนื่องจากเดือนมิถุนายนเป็นเดือน Pride Month นะคะเราจะขอข้ามจากเรื่องมนุษย์ต่างๆมาเป็นเรื่อง homosexuality หรือว่าการชอบเพศเดียวกันนะคะเพื่อที่จะเข้าใจอะไรๆได้อย่างถูกต้องแล้วก็เพื่อหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์ด้วยว่าระหว่างคนที่ชอบเพศตรงข้ามกับคนที่ชอบเพศเดียวกันเนี่ยมีความแตกต่างตรงไหนในร่างกายบ้างมีในสมองในเคมีในพฤติกรรมมีการตอบสนองอะไรแตกต่างกันหรือเปล่าถ้าใครเคยสงสัยอะไรแบบนี้แล้วยังไม่มีคำตอบวันนี้เราไปหาคำตอบด้วยกันเลยค่ะมาเกริ่นเพื่อทำความเข้าใจในความหลากหลายทางเพศกันก่อนดีกว่าในโลกนี้มันไม่ได้มีแค่หญิงหรือชายแบบสุดตรงไปทางใดทางหนึ่งแต่ว่ายังมีบางส่วนที่เป็นกึ่งกลางระหว่างทั้งสองเพศด้วยโดยไม่ว่าจะเป็นจิมมี่จมูกจุมูอะไรก็ตามก็จะเป็นเพียงอวัยวะทางชีวภาพและนอกเหนือจากนั้นก็จะมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายที่มีส่วนกำหนดเพศของคนคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นยีนไม่ว่าจะเป็นโครโมโซมไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมและก็อื่นๆอีกมากมายค่ะแล้วการที่เขาจะมีจิมมี่จุมูก็ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าคนคนนั้นเขาจะชอบแต่งตัวแบบไหนจะเป็นผู้หญิงสายหวานใส่กระโปรงหรือว่าจะเป็นผู้หญิงห้าวๆที่ชอบกางเกงยีนตัวโคร่งหรือว่าเป็นผู้ชายที่ชอบเตะบอลหรือว่าชอบเย็บปักถักร้อยชอบทำกิจกรรมหวานๆอย่างทำขนมหรือว่ากิจกรรมลุยๆอย่างเข้าป่าหรือแม้แต่การที่เขาจะชอบผู้หญิงหรือว่าผู้ชายค่ะเอาจริงๆมันหมดสมัยแล้วอะเนาะกับการที่จะบอกว่าคนที่รักชอบเพศเดียวกันเนี่ยเป็นพวกผิดปกติวิกลจริตเป็นโรคจิตมันเป็นไลฟ์สไตล์เลือกเป็นได้มันเป็นเงินตามแฟชั่นหรือว่ามันก็เป็นแค่ช่วงหนึ่งของวัยรุ่นเท่านั้นแหละโตไปเดี๋ยวก็หายซึ่งมันไม่ใช่หวัดที่เป็นแล้วจะหายใช่ไหมคะและไม่ใช่โรคที่จะต้องรักษาค่ะโดยข้อมูลตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่ามันเป็นกระแสสร้างความตระหนักแล้วก็พูดขึ้นมาเองนะคะแต่ว่ามันมาจากงานวิจัยหลายต่อหลายชิ้นในระยะเวลาการศึกษาหลายต่อหลายปีรวมไปถึงการที่องค์กรอนามัยโลกอย่าง WHO ได้เอา homosexuality ออกจากการจำแนกโรคหรือว่า International Classification of Diseases ตั้งแต่ปี1990แล้วโดยย้ายไปอยู่ในหมวดเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศแทนเพราะว่าการที่คนๆจะมีเพศสภาพไม่สอดคล้องกับจิมิหรือว่าจุมุของเขามันไม่ใช่อาการป่วยทางจิตค่ะมันมีงานวิจัยอยู่เยอะมากเลยซึ่งถ้าจะเอามาเล่าในคลิปนี้ก็คงจะเล่าไม่หมดนะคะดังนั้นเราจะขอยกงานวิจัยจาก3แหล่งมาเล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างกันค่ะไปเริ่มกันเลยเคสที่1จากมหาวิทยาลัย Karolinska Institute ในเมืองสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนนะคะเขาได้ศึกษาจากการสแกนสมองของผู้ชายและผู้หญิงทั้งที่ชอบเพศตรงข้ามและเพศเดียวกันซึ่งเราจะสรุปให้ก่อนเลยสรุปแบบสั้นๆให้ทำลายความเชื่อยุคก่อนๆไปเลยก็คือสมองของคนที่ชอบเพศตรงข้ามกับคนที่ชอบเพศเดียวกันไม่ได้มีความแตกต่างกันค่ะแต่ว่าถ้าอยากรู้ในรายละเอียดเราก็มาดูกันต่อเลยจากนี้เราจะพูดถึงเพศทั้งหมด4เพศหลักๆนะคะก็คือ straight men and women ก็คือผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงที่ชอบเพศตรงข้ามเราจะเรียกแค่ผู้ชายและผู้หญิงนะคะส่วน gay men and lesbian women ผู้ชายและผู้หญิงที่ชอบเพศเดียวกันเราจะขอเรียกว่า gay และ lesbian นะคะซึ่งเราเข้าใจนะว่าจริงๆแล้ว lesbian ก็คือเป็น subset ของ gay เหมือนกันแหละแต่อันเนี้ยมันเพื่อความเข้าใจง่ายแล้วก็การพูดที่ไม่ยาวค่ะเริ่มเลยเหล่านักวิจัยก็สแกนสมองโดยใช้ Magnetic Resonance Imaging หรือที่เรารู้จักกันในชื่อย่อว่า MRI ก็พบว่าสมองของผู้ชายและเลสเบี้ยนมีความไม่สมมาตรไม่สมส่วนอยู่เล็กน้อยโดยสมองซีกซ้ายจะใหญ่กว่าซีกขวาอยู่ประมาณ 1-2% และขนาดที่แตกต่างกันนี้ก็จะอยู่แค่ส่วนซีเรเบรัมหรือว่าสมองส่วนหน้าเท่านั้นซึ่งเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของสมองแล้วค่ะส่วนเซเรเบลลัมซึ่งเป็นสมองที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายในแต่ละเพศก็จะเหมือนกันไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันค่ะทีนี้นักวิทยาศาสตร์เขาก็ได้สังเกตการทำงานของสมองของแต่ละเพศค่ะซึ่งมันก็คล้ายๆกันเนี่ยแหละโดยเมื่อให้ผู้ชายและเลสเบี้ยนมองใบหน้าของผู้หญิงสมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์ก็จะถูกกระตุ้นเช่นเดียวกับเมื่อให้ผู้หญิงและเกย์มองใบหน้าของผู้ชายค่ะและอันนี้ยังรวมไปถึงการได้กลิ่นพวกเคมีมนุษย์อย่างฟีโรโมนต่างๆที่บ่งบอกถึงแต่ละเพศด้วยค่ะและอันนี้มันไม่ใช่แค่สมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์นะคะแต่รวมไปถึงการรับรู้อื่นๆด้วยที่ไม่ได้เกี่ยวกับพฤติกรรมและก็เพศแต่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิดอย่างเช่นเวลาฟังเสียงอะค่ะผู้ชายและเลสเบี้ยนจะใช้หูขวากันมากกว่าและสามารถรับรู้มิติทางสายตาได้มากกว่าผู้หญิงและเกย์ด้วยและเมื่อใช้เทคนิคการสแกนอีกแบบนึงหรือที่เรียกว่า PET scan มาสแกนสมองนะคะก็จะพบว่าการไหลเวียนของเลือดที่เข้าไปในอะมิกดาลาซึ่งเป็นสมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์เนี่ยก็จะเห็นว่ามีการส่งคลื่นต่อไปยังสมองส่วนอื่นๆด้วยโดยสำหรับผู้ชายก็จะแตกไปที่สมองส่วนขวามากกว่าในขณะที่ผู้หญิงก็จะไปทางซ้ายมากกว่าค่ะ
แต่ในกลุ่มผู้ที่รักเพศเดียวกันกลับมีผลตรงนี้ในทางตรงกันข้ามนั่นก็คือเอมิกดาลาในเกย์ดันไปคล้ายกับฝั่งผู้หญิงก็คือมีเส้นประสาทในฝั่งซ้ายเยอะกว่าค่ะโดยจะส่งสัญญาณไปที่สมองส่วนที่อยู่ลึกลงไปอีกในสมองกลีบหน้าผากที่เป็นส่วนที่ควบคุมอารมณ์แล้วก็แรงผลักดันต่างๆนี่อาจจะเป็นหนึ่งคำอธิบายก็ได้นะคะว่าทำไมพฤติกรรมของเกย์ถึงได้คล้ายกับของผู้หญิงมากกว่ามาในฝั่งของผู้ชายและเลสเบี้ยนนะคะในฝั่งนี้เอมิกดาลาจะส่งสัญญาณไปที่สมองในส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของฝั่งตรงข้ามหรือภาษาอังกฤษก็คือ sensorimotor cortex และปรมประสาทฐานนะคะซึ่งทั้ง2 ส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญในการตอบสนองแบบ fight or flight หรือว่าสู้หรือถอยทั้งนั้นเลยค่ะนี่มันหมายความว่าถ้าเราจะเป็นเพศอะไรอ่ะคือเราก็เป็นมาตั้งแต่เกิดแล้วล่ะเราไม่ได้มาเลือกเป็นทีหลังอย่างไรก็ตามนะคะยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าทำไมสมอง2ฝั่งของบางกลุ่มจึงไม่สมมาตรในขณะที่บางกลุ่มสมมาตรแต่ว่าถ้าเป็นในสัตว์อ่ะนักวิทยาศาสตร์เขาก็ได้ข้อสันนิษฐานกันมาคร่าวๆก็คือกลุ่มเลสเบี้ยนในสัตว์จะมีฮอร์โมนเพศชายค่อนข้างสูงตั้งแต่อยู่ในครรภ์ในขณะที่กลุ่มเกย์ในสัตว์จะขาดส่วนนี้ไปค่ะโดยการศึกษาจากในลิงกับในหนูก็พบว่าในเพศผู้นะคะด้านขวาของสมองเขาจะมีตัวรับฮอร์โมนเพศชายมากกว่าในขณะที่ของเพศเมียจะมี2ซีกเท่าๆกันค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าถามว่าในมนุษย์เป็นแบบเดียวกันหรือเปล่าก็ต้องปล่อยให้นักวิทยาศาสตร์เขาค้นคว้ากันต่อไปแล้วเราค่อยมาหาคำตอบในอนาคตข้างหน้ากันค่ะเคสที่2นะคะมาจาก North Shore University ในรัฐอิลลินอยส์ของอเมริกาแลนด์นะคะเขาพบว่ามียีน2ตัวในกลุ่มชายรักชายที่แตกต่างออกไปจากที่พบเจอในกลุ่มชายที่ชอบเพศตรงข้ามค่ะโดยนักวิทยาศาสตร์ที่เขาศึกษาตรงเนี้ยเขาเชื่อว่าเจ้ายีน2หน่อนี่แหละที่มีอิทธิพลทำให้รสนิยมทางเพศเปลี่ยนไปได้ซึ่งยีน2ตัวเนี้ยตัวนึงก็มาจากสมองส่วนที่มีไฮโปทาลามัสอยู่ส่วนอีกตัวนึงก็ทำงานในการควบคุมต่อมไทรอยด์ซึ่งจะมีผลทำให้สมองส่วนไฮโปทาลามัสของเกย์และผู้ชายที่ชอบเพศตรงข้ามเนี่ยมีขนาดไม่เท่ากันรวมไปถึงเกย์จะมีการทำงานของต่อมไทรอยด์ที่มากเกินปกติค่ะตบที่เคสสุดท้ายจาก Brock University ในแคนาดานะคะเขาได้ศึกษาวิจัยการมีลูกชายและโอกาสในการเป็นเกย์ด้วยค่ะโดยผลการศึกษาก็ออกมาว่าถ้าครอบครัวไหนมีลูกชายเยอะหน่อยก็มีโอกาสที่หนึ่งในนั้นจะเป็นเกย์ได้ซึ่งก็เป็นผลพวงมาจากชีวเคมีตอนที่คุณแม่ตั้งท้องโดยในร่างกายของคุณแม่มีแอนติบอดีมากเกินไปแอนติบอดีนะคะก็จะเป็นสารภูมิต้านทานค่ะและอันนี้มันจะส่งผลให้ลูกชายคนหลังๆเป็นเกย์ได้ด้วยและในปริมาณที่เยอะเนี่ยแหละทำให้มันไปทำลายโปรตีนชนิดหนึ่งที่สร้างมาจากโครโมโซม Y ค่ะขออนุญาตขั้นรายการด้วยวิทยาศาสตร์สมัยมัธยมต้นนะคะถ้ามีโครโมโซม X 2ตัวจะเป็นมนุษย์เพศหญิงนะคะส่วนถ้ามีโครโมโซม Y 1ตัว X 1ตัวจะเป็นมนุษย์เพศชายนะคะจบช่วงขั้นรายการค่ะโดยนักวิทยาศาสตร์เขาคาดกันว่าในร่างกายของแม่ที่มีลูกชายมาแล้วหลายคนเนี่ยจะมีแอนติบอดีสะสมซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบประสาทในสมองของลูกชายคนหลังๆเพราะเจ้าแอนติบอดีเนี่ยมันไปทำลายโปรตีนที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาสมองส่วนที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมทางเพศอย่างไรก็ตามนั่นไม่ได้หมายความว่าคนที่ชอบเพศเดียวกันมันจะมาจากเหตุผลนี้เสมอไปค่ะเพราะต่อให้เป็นบ้านที่มีลูกชายหลายคนมันก็ไม่ได้หมายความว่าคนหลังๆจะเป็นเกย์เสมอไปมันจะอาจจะมียีนตัวอื่นที่เขายังไม่ได้ค้นพบกันรวมไปถึงปัจจัยอื่นๆที่อาจจะส่งผลเช่นเดียวกันด้วยค่ะจากที่พูดมาทั้งหมดก็อยากจะเน้นย้ำอีกรอบหนึ่งว่าแม้จะมีความแตกต่างทางชีวภาพอยู่บ้างแต่การที่คนคนหนึ่งจะเป็นเพศไหนก็ล้วนแต่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติและไม่ใช่โรคที่ต้องรักษาค่ะไม่อย่างนั้นคนที่เป็นโรคต่างๆอย่างแบบภูมิแพ้เนี่ยซึ่งมันไม่ติดคนอื่นนะก็คงจะเป็นโรคที่น่ารังเกียจต้องเอาไปอย่างห่างเดี๋ยวมันจะติดไปถึงคนอื่นนะถูกไหมคะขอถอนหายใจแป๊บนะคะจริงๆเลือกทำหัวข้อเนี่ยก็เสี่ยงโดนวิจารณ์นะแต่ว่านอกจากเรื่องการตระหนักรู้ในความหลากหลายทางเพศเนี่ยเราก็อยากรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ด้วยว่าจริงๆมันมีการศึกษาการวิจัยอะไรไปถึงไหนแล้วซึ่งจากที่ยันอ่านมาเนี่ยก็คิดว่ายังไม่มีคำตอบแบบฟันธง 100% ในเร็วๆนี้หรอกค่ะว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นอะไรคือสาเหตุหลักอะไรคือสาเหตุรองแต่ก็นะถ้าคนๆนั้นเขาเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวที่น่ารักของเราเราจะไปสนใจทำไมว่าเขาเป็นเพศอะไรเช่นเคยนะคะถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดเราขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆมาหาคำตอบกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามคอนเทนต์เนิร์ดแบบนี้ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ